เป็นงานศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร The Lancet เป็นการศึกษาโดยโครงการ Global Research on Anti-Microbial Resistance และเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียนในช่วงเวลาต่างๆทั่วโลกเป็นครั้งแรก งานศึกษานี้มีนักวิจัยจากสถาบันต่างๆทั่วโลกเข้ามาร่วมด้วยมากกว่า500คนนะคะใช้ข้อมูลจาก204ประเทศและดินแดนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี1990มาจนถึงปี2021และคาดการไปจนถึงปี2050การศึกษาคาดการณ์ว่าภายในปี2050ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการดื้อยา 1.91ล้านคนต่อปีเพิ่มขึ้นจาก1.14ล้านคนในปี2021ส่วนผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากการดื้อยาก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจาก4.71ล้านคนเป็นปีละ8.2ล้านคนโมเซนนากาวีจากสถาบันชีวัตและประเมินผลด้านสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยด้วยนะคะบอกว่ายาปฏิชีวนะ เป็นหนึ่งในรากฐานสําคัญของการรักษาสมัยใหม่และการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดความกังวลโดยการศึกษานี้ย้าว่าการดื้อยาคือภยัยคุกคามสําคัญทั่วโลกมาหลายสิบปีแล้วและภยัยคุกคามนี้ยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆงานศึกษายังพบค่ะว่าการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาในเด็กเล็กลดลงเนื่องจากการฉีดวัคซีนและสุขอนามัยที่ดีขึ้นแต่ว่าในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มตรงข้ามโดยการเสียชีวิตจากการดื้อยา ในเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบลดลงอย่างมากนะคะจาก488,000คนเหลือ1 9 3 0 0 0คนระหว่างปี1,990ถึง2,020และน่าจะลดลงได้อีกครึ่งหนึ่งภายในปี2050แต่ว่าการเสียชีวิตจากการดื้อยาในกลุ่มผู้ที่ มีอายุมากขึ้นเนี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุ70ปีขึ้นไปอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่80%ในช่วง30ปีที่ผ่านมาแลนะคาดว่าจะเพิ่มเป็น146%ภายในปี2050จาก5 0 0 0 0 0กว่าคนจะเพิ่มเป็น1ล้าน3แสนคนนะคะ ในแพทย์โทมิสลาฟเนสโตรวิชผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทในโครเอเชียและผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่สถาบัน i h m e หรือว่าสถาบันชีวัตและประเมินผลด้านสุขภาพระบุว่าแนวโน้มนี้สะท้อนถึงประชากรที่เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างรวดเร็วและการที่ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าส่วนการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในผู้สูงอายุเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเสื่อมลงตามวัยและผู้สูงอายุ ยังมีปฏิกริยาต่อ,อยาปฏิชีวนะมากขึ้นค่ะงานศึกษาคาดว่าภูมิภาคที่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยามากที่สุดในอนาคตคือประเทศในแถบเอเชียใต้อินเดียปากีสถานและบังคลาเทศรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปแอฟริกาที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมา และงานนี้ยังเสนอแนะนะคะว่าการเสียชีวิตจากเชื้อดืือยาสามารถป้องกันได้ด้วยการป้องกันโรคและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นรวมไปถึงการพัฒนายาปฏิชีวนะชน,ชนดิดใหม่ๆค่ะ